กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรือ In f ฟราส r u ั t u r e f u ฟันคือกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปทั้งรายย่อยและสถาบันเพื่อลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์สาธารณะในวงกว้างของประเทศไทยโดยกิจการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เป็นกิจการที่มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอีกทั้งยังเป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจึงสามารถช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณการลงทุนและการ การก่อหน,นี้สาธารณะของภาครัฐตลอดจนเป็นทางเลือกในการระดมทุนของภาคเอกชนในการพัฒนากิจการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ได้ซึ่งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสามารถลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานสิประเภทคือระบบขนส่งทางรางประปาท่าอากาศยานหรือสนามบินโทรคมนาคมระบบบริหารจัดการน้ำและชลประทานไฟฟ้า ถนนทางพิเศษหรือทางสัมปทานท่าเรือน้ำลึกพลังงานทางเลือก และระบบป้องกันภัยธรรมชาติเพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อภาครัฐและเอกชนในการระดมทุนในส่วนของผู้ลงทุนนั้นผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วย2รูปแบบคือ 1. เงินปันผลโดยรายได้ของกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มาจากค่าเช่าค่าบริการและอื่นๆเมื่อหักด,ด้วยรายจ่ายแล้วจะเหลือเป็นกําไรที่นํามาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งสํานัก งานกลตกำหนดให้จ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า90%ของกำไรสุทธิปรับปรุงแล้วซึ่งบรจรต้องจ่ายปันผลอย่างน้อยปีละครั้ง 2. กำไรจากส่วนต่างราคาเนื่องจากกองทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผู้ลงทุนจึงมีโอกาสได้รับกำไรหรือขาดทุนจากส่วนต่างราคาที่ซื้อขายทั้งนี้การเพิ่มหรือลดของราคาซื้อขายจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนและสภาวะตลาดด้วย และเนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีได้เห็นความสําคัญจึงสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานให้มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานทั้งภาษีในระดับผู้ลงทุนและภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนสำหรับข้อพิจารณาก่อนการลงทุนนั้นนักลงทุนควรพิจารณา3ประเด็นดังนี้ 1. กิจการที่นำมาจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจก่อนว่ากิจการโครงสร้างพื้นฐานที่นำมาจัดตั้งกองทุนนั้นเป็นกิจการประเภทใดซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับตัวอย่างเช่นกิจการบางประเภทจะมีผลตอบแทนตามปริมาณการใช้จริงเช่นโครงการทางพิเศษที่รายได้ของกิจการโครงสร้างพื้นฐานจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้ทางด่วนเป็นต้นและในบางครั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอาจมีการลงทุน ในโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งมีความเสี่ยงในเรื่องความล่าช้าหรือต้นทุนของโครงการมากกว่าโครงการที่สร้างเสร็จและมีนรายได้แล้วผู้ลงทุนจึงควรให้ความสำคัญกับความคืบหน้าในการก่อสร้างของโครงการด้วย 2. การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน1กองทุนสามารถแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเพื่อเสนอขายให้ผู้ลงทุนแต่ละประเภทได้ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจกับสิทธิและข้อจํากัดของหน่วยลงทุนแต่ละประเภทที่บลรจร,ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย 3ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องการซื้อขายและราคาหน่วยลงทุนที่อาจลดลงเนื่องจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกรณีการลงทุนในโครงการที่สร้างเสร็จและมีรายได้แล้วต้องจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ผู้ลงทุนอาจเผชิญกับความเสี่ยงในด้านสภาพคล่องของการซื้อขายนอกจากนี้ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานยังเป็นราคาที่เกิดจากกลไกตลาดซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขายจึงอาจมีปัจจัยหลาย ด้านเข้ามากระทบตั้งแต่เรื่องภาวะเศรษฐกิจการเมืองหรือแนวโน้มของศตกาหกมของกิจการโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนการคาดการผลการดำเนินงานในอนาคตของกองทุนร่วมโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้นสิ่งที่ผู้ลงทุนต้องดําเนินการก็คือประเมินตนเองว่าเหมาะสมกับการลงทุนและความเสี่ยงระดับใดและความเข้าใจในลักษณะกองทุนที่สนใจก่อนตัดสินใจลงทุนโดยต้องศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนรายละเอียดของกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนจะลงทุนปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเพื่อดูว่าผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรนโยบายจ่ายเงินปันผลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆและควรสอบถาม ข้อมูลจากตัวแทนขายก่อนตัดสินใจลงทุน